เจริญพรนักษาดีอยู่ทุกท่านวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาแนะนำรายวิชาศาสนศึกษาซึ่งศาสนศึกษาเนี่ยเป็นรายวิชาที่มีประโยชน์มากจริงๆแล้ววิชานี้ต้นกำเนิดเนี่ยเริ่มมาจากประเทศอังกฤษคือใช้วิชาว่าศาสนาเปรียบเทียบเป้าหมายของการศึกษาวิชานี้ก็คือต้องการที่จะทำให้คนที่อยู่ในสังคมในประเทศอังกฤษมีความเชื่อที่หลากหลายแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้สามารถที่จะประสานความเห็นต่างกันได้แล้วอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขแน่นอนว่าในโลกนี้นี่มีความเชื่อหลากหลายมากศาสนาต่างๆลัทธิต่างๆหรือแม้แต่คนไม่มีศาสนานะเขาก็มีความเชื่อของเขาเองหรือแม้ในศาสนาเดียวกันก็มีความแตกต่างของความเชื่อในแต่ละศาสนาสังเกตที่ประเทศไทยเราก็ได้นะซึ่งเป็นเมืองพุทธแต่ก็มีความเชื่อหลากหลายมากนะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อผีสางนางไม้นะการเชื่อในเรื่องของโชคลางต่างๆหมอดูต่างๆก็เป็นความเชื่อที่หลากหลายมากนะหรือแม้แต่ศาสนาที่ใหญ่ๆเนี่ยก็มีความเชื่อหลายๆศาสนานะในสังคมประเทศไทยแต่ถ้าเรามองดูในพระพุทธศาสนาเราแล้วเนี่ยคำแรกนะที่เวลาเราจะสวดแผ่เมตตาคือสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคำว่าสัตว์ทั้งหลายเราจะแบ่งแยกไหมว่าสัตว์คนนี้เขานับถือศาสนานี้หรือคนนี้เขานับถือศาสนานี้ถ้าเราแบ่งแยกอย่างนั้นแสดงว่าเราเข้าไม่ถึงหัวใจของความเป็นชาวพุทธคำว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราต้องการให้ทุกคนมีความสุขแม้ว่าเขาจะอยู่ในความเชื่อไหนก็ตามไม่ว่าเขาจะเห็นยังไงก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นคนหรือเป็นแค่มดเราก็ต้องมีเมตตาต่อพวกเขาเหล่านั้นนี่คือหัวใจของพุทธศาสนาอย่างหนึ่งดังนั้นเองเนี่ยการศึกษาศาสนศึกษาเนี่ยก็คือเราจะได้ศึกษาเข้าไปลึกเข้าไปในความเชื่อนะในหัวใจของเขามากขึ้นว่าเอ๊ะเขาก็ต้องมีสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในแต่ละศาสนาสังเกตง่ายๆแม้แต่การให้นะการให้ไม่ว่าจะเป็นทางพุทธศาสนาเองคริสตศาสนาเองหรือศาสนาต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นความดีดังนั้นเราก็จะเห็นว่ามันมีความดีที่มันเป็นสิ่งที่ประสานกันอยู่นะดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะเราอยากเป็นชาวพุทธที่ดีเราก็ต้องมาเรียนรายวิชานี้เพื่อเราสามารถที่จะประสานนะรอยร้าวต่างๆหรือเชื่อมนะความเห็นต่างต่างๆนะหรือความที่เหมือนกันเนี่ยเราก็มาส่งเสริมกันนะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนต่างๆทั้งในประเทศไทยก็ตามทั้งในโลกก็ตามนะโดยผ่านนะศึกษาผ่านหนังสือนะแบบฝึกหัดนะที่พระอาจารย์เนี่ยตั้งใจช่วยกันทำขึ้นมารวมถึงการตอบข้อความตอบคำถามในไลน์นะเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพื่อเข้าใจเขามากขึ้นนะดังนั้นพระอาจารย์เองนะก็ขอโอกาสนะประชาสัมพันธ์ผ่านนักศึกษาดีอยู่ที่จะเป็นนักศึกษาเก่าก็ดีหรือนักศึกษาใหม่ก็ดีนะให้เข้ามาเรียนนะมาเรียนแล้วก็เรียนให้เข้าถึงจุดมุ่งหมายให้เข้าไปถึงหัวใจของความเป็นศาสนาไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดก็ตามก็เข้าถึงหัวใจของศาสนานั้นและกลายเป็นคนที่ดีที่สังคมต้องการคนดีๆที่โลกต้องการต่อไปเจริญพร